ดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับวันเอิญอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเอิญจะมาทำ how to นะคะม้วนผมนะคะทุกคนก็คือถ้าใครตามวันเอิญมาเนี่ยก็จะรู้ตลอดว่าเอิญเป็นคนที่แบบม้วนผมอยู่เป็นประจำนะคะทุกคนก็คือรูปใน IG ก็จะเห็นว่าม้วนผมอยู่ตลอดเลยเนาะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาแชร์นะคะว่าเอิญม้วนผมยังไงเนาะคือมันไม่เชิงเป็นแบบทิวทอเรียลหรอกเพราะว่าจริงๆอันก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรนะคะทุกคนก็คือแค่เหมือนแบบทำที่อันังทำอยู่ทุกๆวันให้ทุกคนดูว่าเออทำยังไงนะคะโดยที่วันนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็จะมีแค่หวีนะคะกับเครื่องม้วนผมนั่นเองก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีวิธียังไงบ้างนะคะค่ะโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะทุกคนก็จะมีอยู่แค่2อย่างง่ายๆก็คือหวีนะคะตัวนี้กับเครื่องม้วนผมอัตโนมัติของเรานะคะทุกคนซึ่งอันที่เอิญใช้ตัวเนี้ยนะคะทุกคนเป็นแกน32mm นะคะทุกคนก็คือถ้าใครชอบร้อนที่มันแบบว่ามีความแน่นแล้วก็มีความเป็นแบบเยอะๆๆๆๆทุกคนก็คือให้แนะนำให้ใช้แกนแบบ 28mm นะคะมันจะมีความแบบตัวร้อนมันจะมีความเล็กกว่าแล้วมันจะแน่นกว่าแต่ว่าถ้าใครชอบหลวมหน่อยอะไรเงี้ยทุกคนเหมือนแบบว่าให้มันเป็นเกลียวมากกว่านะคะก็จะแนะนำเป็นตัว 32mm นะคะทุกคนก็คือถ้าใครสนใจเดี๋ยวเอิญทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะสำหรับเครื่องม้วนผมเนาะก็ไปตามกันได้ตัวนี้นะคะเอิญสั่งมาตั้งแต่อยู่เมืองไทยทุกคนหลังจากที่ลองใช้มาหลายแบบประมาณ2เดือนแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับปกติที่เอิญใช้ที่เป็นเครื่องหนีบผมตรงนะคะก็ตัวนี้ใช้ง่ายกว่าทุกคนแล้วก็ร้อนเร็วกว่านะคะแต่ว่าปกติเอิญเป็นคนชอบม้วนจนถึงแบบตรงเกือบๆโคนผมอะไรเงี้ยตัวนี้มันก็จะไม่ค่อยตอบโจทย์ถ้าเกิดว่าใครชอบม้วนจนถึงโคนนะทุกคนเพราะว่าบางทีถ้าม้วนถึงโคนเนี่ยมันจะแบบยกโคนผมเราด้วยใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนื่องจากน้องเป็นอัตโนมัติและน้องเป็นเกลียวอย่างนี้มันก็จะได้แค่ประมาณถึงตรงนี้นะคะทุกคนมันก็จะไม่ได้ไปถึงตรงแบบใกล้ๆตรงโคนผมอะไรเงี้ยคือถ้าใครไม่ได้มายเรื่องตรงนั้นอ่ะเอิญก็แนะนำว่าเครื่องเนี้ยเร็วและตอบโจทย์มากนะคะค่ะระหว่างรอเครื่องร้อนนะคะทุกคนเอิญก็จะมาบอกก่อนว่าสภาพเส้นผมเอิญเป็นไงนะคะเอิญเป็นคนผมเส้นเล็กนะคะทุกคนแล้วก็จะมาบอกเทคนิคด้วยว่าเวลาใช้เครื่องม้วนผมนี้ใช้ยังไงนะคะก็คือวิธีที่เอิญใช้นะคะทุกคนก็คือเอิญจะหันโลโก้นะคะด้านนี้ออกไปข้างนอกตัวนะคะแล้วก็เวลาม้วนเนี่ยก็คือถ้าเกิดสมมติเราจะม้วนผมฝั่งซ้ายของเราใช่ไหมคะทุกคนก็ให้กดปุ่มซ้ายค่ะตรงนี้แล้วก็ถ้าสมมติเราจะม้วนด้านขวามือของเราใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็กดปุ่มขวาแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าโลโก้ต้องหันออกไปทางด้านหน้านะคะคือถ้าโลโก้หันเข้าก็ต้องกดสลับฝั่งกันนะแต่ว่าเอิญก็เลยใช้เทคนิคให้โลโก้หันออกนะคะทุกคนอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆที่เอิญทำให้ตัวเองไม่สับสนนะคะคือใครก็สามารถเอาไปใช้ได้นะทุกคนจะได้ไม่งงกันก็คือเอาโลโก้หันออกกดด้านเดียวกับด้านที่ม้วนนะคะสมมติเอิญม้วนซ้ายเอิญก็กดซ้ายโดยอุณหภูมิที่เอิญเซตนะคะทุกคนจะอยู่ที่220นะคะนี่เพราะว่าเอิญเคยลองใช้ผมเอิญเป็นจริงๆเอิญเป็นคนผมตรงมากค่ะคือถ้าเซตอุณหภูมิที่150หรือ180บางทีร้อนเอิญคลายหมดเลยนะคะก็เลยต้องเซตที่อุณหภูมิ220ซึ่งก็คือสูงสุดของเครื่องม้วนที่อันนี้จะทำได้นะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้คือเครื่องม้วนผมอันเนี้ยมันร้อนเร็วมากนะคะก็คือเวลาจับเนี่ยให้ระวังด้วยเอิญแบ่งผมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคือเอิญแสกกลางไว้อะไรเงี้ยก็คือผมที่ยังไม่ได้ม้วนก็จะเอามาไว้ข้างหน้าก่อนนะคะส่วนผมที่จะม้วนเนี่ยเอิญจะเอาน้องเขาไปข้างหลังนะคะแบบนี้เลยแบ่งให้เรียบร้อยคือถ้าใครไม่ได้แสกกลางแบบเอิญก็แบ่งตามที่แสกก็ได้นะคะอันนี้คือด้านนี้ยังไม่ม้วนนะเดี๋ยวเอิญจะม้วนฝั่งนี้ก่อนก็ดันไปข้างหลังเริ่มต้นนะคะทุกคนคือเอิญจะเริ่มจากปล่อยหวานก่อนเนื่องจากเอิญตัดแบบปล่อยหวานก็คืออย่างที่บอกเราม้วนด้านนี้ใช่ป่ะทุกคนหันโลโก้ออกกดปุ่มซ้ายนะคะก็คืออันนี้ปกติหลายๆคนอาจจะจับเวลาใช่ไหมคะว่าเนี่ยเราจะแบบจับเวลานะจะจับประมาณ30วิแล้วก็คลายอะไรเงี้ยแต่คือเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้จับเวลานะคะเพราะคลายมาโนก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนนี่ช่อแรกของเรานะคะก็คือจะพักไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปม้วนปล่อยหวานของอีกฝั่งนึงก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าคือหลายคนอาจจะทำด้านเดียวไปเลยแต่ว่าน่ะเลือกที่จะแบบทำปล่อยหวานก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องมันยังไม่ร้อนมากทุกคนตอนที่เราทำแบบปล่อยหวานอ่ะมันจะได้ไม่หยิกไงคือถ้าเราแบบอธิบายงงไหมก็คือถ้าสมมติว่าเราปล่อยเครื่องร้อนจัดๆอะค่ะแล้วมาทำปล่อยหวานมันจะหยิกเกินไปเอิญก็เลยเลือกที่จะทำปล่อยหวานสองข้างก่อนเนาะเรียบร้อยแล้วพอเรียบร้อยเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งไปจับไปคลายโนเขานะคะเขาคือเดี๋ยวเอิญจะมาเริ่มจากฝั่งข้างนี้ก่อนอันนี้ก็ทิ้งปล่อยไว้อย่างนี้ก็จับขึ้นมาช่อหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็เริ่มม้วนได้เลยแบบนี้
คือหลายคนอาจจะนับคือเครื่องเท่าที่เรารู้มาคือมันจะมีเครื่องบางรุ่นที่เขาจับเวลาให้เราอะทุกคนก็คือแบบ30วิแล้วมันจะร้องปี๊บแล้วเราก็เอาออกอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคือน่ะเป็นคนที่ซื้อที่มันไม่ได้แบบจับเวลาให้อะไรเงี้ยทุกคนรุ่นนี้ก็คือไม่ได้จับเวลาคือตามความพึงพอใจของเราซึ่งเราชอบนะเพราะว่าแบบเราจะได้กะได้สภาพเส้นผมแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะบางคนต้องม้วนนานหน่อยบางคนก็ม้วนแบบเดียวมันก็จะเป็นเคิร์ลแล้วแล้วก็ทุกคนพอเสร็จแล้วอ่ะอย่าพึ่งไปทำอะไรกับน้องนะปล่อยน้องอย่างนี้ไว้ก่อนมันอาจจะดูแบบหยิกมากๆใช่ไหมแต่ว่าเชื่อเอิญเดี๋ยวมันก็คลายแบบทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะทุกคนแบบอย่าพึ่งไปจับน้องอย่าพึ่งไปแบบไปคลายน้องเขานะคะคือปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็จับปล่อยต่อไปก็ถ้าใครอยู่เมืองไทยก็แนะนำให้เปิดแอร์ไว้ด้วยนะคะทุกคนนะคิดว่าน่าจะร้อน แล้วก็คลายออกค่ะคือเวลาใช้เครื่องมันผมอัตโนมัติสิ่งสำคัญอันนึงสำหรับเอิญที่เอิญเรียนรู้ก็คือเราต้องจับช่อดีๆนะคะเพราะถ้าเราจับช่อไม่ดีเนี่ยมันจะเละไปหมดเลยทุกคนแล้วมันจะม้วนไม่ได้ด้วยนะคะคือตอนเอิญใช้เครื่องนี้แรกๆเนี่ยเอิญแบบจับไม่ได้เลยเพราะว่าปกติเวลาเอิญม้วนผมมันไม่เคยจับช่อเลยนะคะมันเละเทะมากทุกคนก็เลยแบบม้วนไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าพอหลังๆก็คือเรียนรู้ที่จะจับช่อผมแบ่งผมอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้วิธีการม้วนเราง่ายขึ้นทุกคนเอาละค่ะหลังจากที่เราทำข้างนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำข้างนี้ต่อนะทุกคนอย่าลืมกดเปลี่ยนฝั่งด้วยนะคะเพราะรอบนี้เราจะม้วนด้านขวาใช่ไหมก็กดปุ่มขวานะคะทุกคนจึ๊บเอาด้านที่จะม้วนไปไว้ข้างหลังแบบนี้แล้วก็แบ่งช่อให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะทุกคนแบ่งช่อนะถ้าไม่แบ่งช่อม้วนไม่ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นแบบเทคนิคที่เอิญเจอเองก็คือถ้าสมมติเราม้วนปอยที่มันสั้นอย่างเงี้ยนะคะวิธีง่ายๆคือพยายามเอียงปกติเขาจะให้ถือเครื่องม้วนผมตรงๆแบบนี้ใช่ป่ะแต่ถ้าทุกคนสังเกตคือเอิญจะถือแบบเฉียง45องศานะคะคือโดยเฉพาะปอยเล็กอะให้ถือเฉียง45องศามันจะม้วนง่ายขึ้นทุกคนคือถ้าเราถือตรงอะน้องจะม้วนไม่ได้นะคะคือถ้าเป็นปอยสั้นอะให้เฉียงเข้าหัวแบบนี้ทุกคน45องศานะคะมันจะทำให้ม้วนง่ายขึ้นอย่าพึ่งไปคลายน้องทุกคนคือถือน้องให้แบบอยู่อย่างนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวน้องก็จะคลายเองนะคะทุกคนปกติเอิญจะม้วนผมอยู่หน้ากระจกใช่ไหมคะทุกคนก็จะมองกระจกแต่ว่าวันนี้คือไม่มีกระจกนะคะอยู่ข้างหน้าเอิญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เอิญมองก็คือสกรีนของกล้องนะคะก็จะซึ่งจะอยู่ด้านนี้ทุกคนก็จะเห็นเอิญมองอยู่ด้านนี้ก็คือใช่แบบหน้าจอกล้องเอิญอยู่ฝั่งนี้นะคะเรียบร้อยค่ะอันนี้จะเป็นผมที่ม้วนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนโดยที่ยังไม่มีการคลี่ด้วยหวีนะคะก็คือปกติแล้วว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่ารอนมันแน่นไปใช่ปะก็จะคลายด้วยหวีก็ได้คือจะหวีสางก็ได้นะคะแต่ด้วยความที่เอิญเป็นคนที่ผมอะตรงมากๆแล้วคลายง่ายอยู่แล้วก็คือปล่อยน้องไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวสักพักเนี่ยน้องเขาก็จะคลายของเขาเองแต่ว่าเอิญแนะนำว่าถ้าใครที่เป็นคนที่ม้วนแล้วมันแบบแน่นปึ๊กอยู่อย่างนั้นทั้งวันเลยนะคะก็คือแนะนำว่าให้เอาหวีเนี่ยสางน้องเขานิดนึงเพื่อให้มันไม่ดูเป็นแบบว่าเป็นเกลียวจนแบบมากจนเกินไปนะคะคือถ้าใครชอบแบบธรรมชาติหน่อยก็อาจจะแบบหวีอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเอิญหวีให้ดูข้างนี้ก็ถ้าหวีเสร็จแล้วค่ะก็จะมันก็จะมีความเป็นแบบธรรมชาติมากขึ้นแต่ว่าถ้าข้างเนี้ยที่ไม่ได้หวีทุกคนเห็นว่ามันก็จะมีความเป็นแบบว่าเป็นช่อมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกเอาตามที่ชอบเลยแล้วก็เลือกเอาตามที่เหมาะกับสภาพเส้นผมของแต่ละคนนะคะวิดีโอถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของอนึงแล้วเจอกันอาทิตย์หน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย